เป็นนิทานตั้งใจมุ่งมั่นก้าวไปสร้างทำความดีจริยธรรมคำใจข้าราชการไทยต้องมีภาคภูมิด้วยความดีคือศักดิ์ศรีข้าราชการต้องสำนึกรู้หน้าที่ซื่อสัตย์ไว้มุ่งมั่นในผลสำฤทธิ์แห่งงานยึดยืนในคุณธรรมสิ่งถูกต้องดีงามยึดมั่นในใจพร้อมมีชีวิตเพื่อเสียสละตนเชื่อศักดิ์ศรีประชาชนไม่เลือกว่าใครฝึกวาจากายใจเป็นตัวอย่างสร้างสรรค์ทำดีมันจงรักภักดีในหลวงของปวงชาวไทยในผลสำฤทธิ์แห่งงานยึดยืนในคุณธรรมสิ่งถูกต้องดีงามยึดมั่นในใจพร้อมมีชีวิตเพื่อเสียสละตนเชื่อศักดิ์ศรีประชาชนไม่เลือกว่าใครฝึกวาจากายใจเป็นตัวอย่างสร้างสรรค์ทำดีมันจงรักภักดีสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย